สวัสดีครับเจออีกแล้วครับกับจอดหลังเกมแต่วันนี้ก็อาจจะเอาหลังลึกๆหรือไม่ก็หลังไปข้างหน้าก็เกิดอะไรขึ้นไงเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันนะฮะไม่ตกชั้นจากลีกสูงสุดมา71ปี71ปีคือเป็นทีมเดียวในลีกแทบก็ว่าได้ที่ยังไม่ตกทำนองอย่างงั้นถ้าเอานั้นตั้งแต่ยุคแบบที่เขาต่อตั้งเป็นทางการของลีกที่มันมีแก่กว่านั้นเองอ่ะเอาตรงๆแต่ปีนี้มันสุ่มเสี่ยงมากคือเป็นปีที่เอเวอร์ตันต้องหลีกตกชั้นเหมือนกันนะถ้าเราจำได้ตอนเด็กๆยุคบิ๊กดังอะไรมีเหมือนกันแต่มันไม่เสี่ยงขนาดนี้แล้วล่าสุดเนี่ยมันตกไปอยู่3อันดับสุดท้ายแล้วนะหลังจากที่เบอร์ลี่เนี่ยจัดการปลดชอนไดเราก็งงว่าโหทำไมว่าเหลือ7ตัดนัดจะเวิร์กหรือแต่กลายเป็นดีไปแถมไม่มีกุนซือมาตอนแรกนึกว่าไอ้พวกอาราไดเราจะมาช่วยไม่ก็ใช้ชู23กุนซือ23เนี่ยปรากฏว่าเบอร์ลี่เก็บชัย2นัดรวดแล้วก็อย่าลืมตอนช่วงที่ชอนไดยังอยู่อ่ะแมตช์ที่เจอกันเองของเบอร์ลี่กับเอเวอร์ตันอ่ะเอเวอร์ตันนํา 2-0 ครับแพ้ 3-2 ครับแล้วขอโทษนะเอเวอร์ตันเนี่ยตะกอนมีอันเชลติแล้วได้แลมพาร์ดไม่ได้ขี้เลยนะดีก่อนได้แลมพาร์ดเขาก็ได้เจ้านี่ไงลาฟาเอลเบนิเตสโอ้โหอะไรกันเนี่ยแล้วแลมพาร์ดเนี่ยเป็นคนที่แฟนบอลเนี่ยชูป้ายว่าจะเอาเพราะตอนแรกจะเอาโค้ชกุนซือโปรตุเกสมาแต่แฟนบอลอะมาบอกว่าไม่เอาโอ้โหนักเตะในทีมก็ไม่ขี้เหร่เลยแต่ตอนนี้มันไม่ลงล็อกไปเลยการแพ้บริษัทเดนมิแมตช์ล่าสุดนะครับทำให้เอเวอร์ตันลงไปอยู่ในโซนตกชั้นแล้วก็ตอนนี้เตะน้อยกว่า1นัดแต่ว่าตามเบอร์ลี่2คะแนนนะครับแล้วก็มีอีกทีมนึงก็คือลีดซึ่งยังอยู่ในข่ายแบบต้องลุ้นกันอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเอามาดูดีกว่าว่าทีมที่มีโอกาสตกชั้นเนี่ยมีใครบ้างนอกจากเอเวอร์ตันจริงๆก็มีประมาณ3ทีมนะครับ3ทีมตอนนี้เอเวอร์ตันก็จะแย่หน่อยตัวจงตัวเจ็บอะไรก็เยอะแยะไปหมดนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูตารางดูตารางเลยดีกว่า3ทีมสุดท้ายกันนิดนึงนะฮะมานี่เลยตอนนี้ก็ทีมอื่นเนี่ยไอ้พวกนิวคาสเซิลเบนฟอร์ดอะไรไบรตันอะไรเงี้ยรอดแล้วมันถึงแม้จะยังไม่เป็นทางการ 100% แต่มันยากนะเราจะพูดกันแค่3ทีมนี้ก่อน3ทีมรอด1ทีมลีดอันเนี้ยรอด2ทีมกับคริสตัลพาเลซที่ไปเยือนเนี่ยจบแล้วจบแล้วคือ0-0ก็แล้วลีดเนี่ยตอนนี้เตะ33นะเท่าเบอร์ลี่แต่มีทั้งหมด31คะแนนครับต้องเจอใครบ้างเนี่ยโทษที34คะแนนโทษลีด34สิต้องบวก1ซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เอเวอร์ตันเตะน้อยกว่าเขาอยู่แต่ว่าตามเบอร์ลี่2แล้วก็ตามลีด5ไม่มันเหลือดูแมตช์ที่เหลือดีกว่าแล้วลีดหนักสุดเลยนะลีดเอาจริงเพราะว่าต้องเจอแมนซิตี้ต่อด้วยอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีซึ่งแมนซิตี้กับอาร์เซนอลเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าต้องเอาแมนซิตี้มันแพ้ไม่ได้ไงเดี๋ยวลิเวอร์พูลแซงนะฮะอาร์เซนอลต้องชนะเพื่อยึดที่4เชลซีต้องชนะเพื่ออยู่ที่3แต่เชลซีตอนนั้นจะดีนิดนึงคือสัปดาห์นั้นน่ะเชลซีจะเตรียมไปเล่นเอฟเอคัพรอบชิงกับลิเวอร์พูลถ้าต้องดูผลแล้วถ้าเชลซียึดอันดับมันลอยตัวก็อาจจะพักเยอะอันนี้เป็นข้อดีนิดนึงนะแล้วก็ไบรตันกับเบนฟอร์ดเนี่ยก็คือเป็นทีมที่ไม่มีลุ้นใช่แต่แต้มเขานำอยู่4-5 แต้มนะก็พอได้หายใจได้บ้างเบอร์ลี่เนี่ยโอ้โหฮึดจริงๆชนะล่าสุดชนะมาเนี่ยชนะแบบไม่เสียประตูนะครับเจอวัตฟอร์ดอันเนี้ยโอ้โหวัตฟอร์ดก็ยอมไม่ได้แต่ว่าเบอร์ลี่ก็ต้องบุกไปชนะให้ได้นะฮะแล้วการเจอวิลล่าเนี่ยนะตัวหลังวิลล่าก็ไม่ดีนะใช่มันมีลุ้นเลยแล้วมันมีหนักแค่สเปอร์ที่สเปอร์ยังไงก็ต้องเอาแล้วก็นิวคาสเซิลนะฮะแต่ว่าผมว่าเบอร์ลี่มีโอกาสแซงสูงมากแซงลีดสูงมากเอาเรามาดูพระเอกของเราวันนี้เอเวอร์ตันโอ้แล้วโเชลซีก่อนเลยโดนแน่มันต้องเอาอ่ะเชลซีเอาไม่ใช่เอเวอร์ตันเอาข้อดีนิดนึงอ่ะจะเจอเลสเตอร์ที่มีภารกิจยุโรปอยู่แต่ถ้าวัตฟอร์ดยังไม่ตายวัตฟอร์ดกับเอเวอร์ตันยังต้องเอาเหมือนกันวัตฟอร์ดบอกเดี๋ยวกูก็ตกด้วยแล้วก็โอเคเบนฟอร์ดพาเลทจะไม่มีลุ้นแล้วแต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยจะไปเยือนอาร์เซนอลซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าอาร์เซนอลต้องสู้สุดทางและไม่แน่ว่านัดสุดท้ายอ่ะเอเวอร์ตันอาจจะไม่รอดแล้วก็ได้เพราะเอเวอร์ตันโอ้โหแต้มลำบากเว้ยดังนั้นในระหว่างทางเอเวอร์ตันต้องเก็บแต้มสำคัญมากเพราะว่าถ้าไปเยือนเอมิเรตสเตเดียมแล้วต้องการสมมุตินะต้องการ3หรือ1เนี่ยโอ้โหมันเป็นภารกิจที่โอ้โหมันไม่ใช่ว่าอาร์เตต้าจะมายอมง่ายๆอ่ะนะไปมาเบอร์ลี่จะรอดเอาเนี่ยเอาจริงอ้าวเบอร์ลี่จะรอดเอาโดยที่ไม่มีโค้ชอยู่ดีๆก็สนุกนะสำหรับทีมหนีตกชั้นเนี่ยโอ้โหแล้วเอเวอร์ตันในรอบ70ปีนี่โอ้โหเราก็นึกภาพไม่ออกเนาะใช่ไม่มีใครกดทันนะแฟนทำยังไงแล้วเดี๋ยวดาร์บี้แมตช์เมอร์ซีไซด์ทำไงที่สำคัญสนามใหม่กำลังสร้างโอ้โหเสียหายหมดเลยเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันสำหรับแฟนท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันเอากำลังใจช่วยเขาหน่อยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรลองเสนอมาก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ